เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศผ่านทางทวิตเตอร์เลยนะครับบอกว่ากองทัพสหรัฐครับจะไม่รับคนข้ามเพศเข้ามาทำงานเป็นทหารอีกต่อไปโดยอ้างเรื่องของความยุ่งยากซับซ้อนรวมไปถึงงบประมาณด้านการแพทย์ที่สิ้นเปลืองนะครับแน่นอนว่าก็เรียกเสียงประณามและก็การประท้วงเป็นวงกว้างครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศผ่านทวิตเตอร์ครับบอกว่าหลังจากปรึกษากับระดับนายพลและผู้เชี่ยวชาญทางทหารจึงขอแนะนำให้รัฐบาลสหรัฐอย่าได้รับหรืออนุญาตให้บุคคลข้ามเพศรับราชการในตำแหน่งใดๆในกองทัพและกองทัพของเราควรมุ่งเน้นชัยชนะที่เด็ดขาดและท่วมท้นไม่ควรต้องแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่สูงมากและความยุ่งยากใดๆที่เกิดจากการมีบุคคลข้ามเพศในกองทัพนอกจากนี้ครับซาร่าฮักคาบี้แซนเดอร์สโฆษกทำเนียบขาวบอกด้วยว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจทางทหารเท่านั้นบุคคลข้ามเพศบั่นทอนความพร้อมและความกลมเกลียวในหน่วยแต่เธอไม่อาจให้คำตอบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทหารข้ามเพศที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองทัพขณะนี้และทรัมป์ไม่ได้มีแผนใดๆรองรับอย่างไรก็ตามครับเธอและกระทรวงกลาโหมให้คำมั่นว่าการดำเนินการใดๆในอนาคตจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับการตัดสินใจของทรัมป์นั้นสวนทางกับนโยบายของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับที่ให้ยุติคำสั่งห้ามบุคคลข้ามเพศเปิดเผยตัวตนขณะรับราชการในกองทัพเมื่อปีที่แล้วและคาดว่าจะเริ่มอนุญาตให้บุคคลข้ามเพศสมัครเข้าเป็นทหารได้ในปีนี้และนายพลเอกนะครับเจมส์แมทธิสรัฐมนตรีกลาโหมได้ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วให้เลื่อนการรับบุคคลข้ามเพศและเข้ากองทัพออกไปอีก6เดือนครับทรัมป์นั้นเผชิญเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากสมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรคเดโมแครตที่แถลงหน้ารัฐสภานะครับบอกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายน่ารังเกียจและโหดร้ายอีกทั้งเป็นการไม่ให้เกียรติบุคคลข้ามเพศที่เข้ารับใช้ชาติด้วยความกล้าหาญด้วยครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีผู้ประท้วงชุมนุมหน้าศูนย์รับสมัครทหารที่ย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กเพื่อคัดค้านคำสั่งใหม่ของทรัมป์โดยมีตัวแทนจากกลุ่มคนหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBT ปราศัยต่อหน้าฝูงชนมีผู้ประท้วงนั้นถือป้ายข้อความต่อต้านด้วยนะครับปัจจุบันครับหลายองค์กรประเมินว่ามีบุคคลข้ามเพศราว 1,320 ถึง 6,630 คนในกองทัพที่มีกำลังพลอยู่ประมาณ 1,300,000 คนครับ